สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max Gaming กับ Monster Hunter World Video นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ดาบคู่กันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก่อนอื่นนะครับดาบคู่ต้องบอกกันเลยว่ามันมีทั้งหมด3โหมดนะครับ3โหมดโหมดแรกคือโหมดธรรมดาโหมดที่2คือโหมด Demon Mode นะครับเราสามารถเข้าสู่ Demon Mode ได้การกด R2 นะครับแบบนี้ครับปุ๊บในโหมดนี้นะครับตัว Hunter ของเราจะทำการหมุนดาบไปข้างหลังแบบนี้นะครับจะวิ่งแล้วก็จะวิ่งเหมือนนารูโตะแบบนี้นะครับในโหมดนี้ถ้าเราเข้าอยู่ในโหมดนี้นะครับสเตมิน่าของเราจะทำการลดลงเรื่อยๆนะครับโหมดนี้ถือว่าเป็นโหมดที่ powerful ที่สุดนะของดาบคู่เลยนะครับเราจะพยายามอยู่ในโหมดนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการรีเทนสเตมิน่าของเราให้ได้แบบเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนหลังนะครับว่าทำยังไงให้เราสามารถมีสเตมิน่าใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่หมดนะครับและต่อมานะครับคือโหมด half demon half ปกตินะครับคือโหมดหลังจากเราเป็น demon mode นะครับแล้วเราทำการโจมตีเราจะทำการฟิลเกตของเรานะครับเมื่อฟิลเกตมันครบแล้วตรงนั้นนะครับด้านซ้ายตรงนี้แล้วเรากลับเข้าสู่โหมดธรรมดาเราจะมีเกตอยู่นะครับให้ตัวเกตนี้แหละครับจะทำให้การโจมตีของเราเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไอ้โหมด half demon ตรงนี้จะมีการโจมตีที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับคอมโบแรกนะครับของดาบคู่ก็คือกดสามเหลี่ยม3ครั้งนะครับจะเป็นการโจมตีนะครับสามเหลี่ยม3ครั้งในคอมโบ3เหลี่ยมนะครับของดาบคู่ในภาคไอซ์บอลนี้นะครับจะมีการเพิ่มการยิงสิงเกิลเบิร์สเข้ามาใหม่นะครับคือระหว่างการโจมตีเนี่ยนะครับเราสามารถยิงสิงเกิลเบิร์สออกไปได้เลยแบบนี้ครับโดยการกด R2 คือจะเป็นการยิงสลิงเกอร์เบิร์ดพร้อมกับหลบไปด้วยนะครับเป็นแบบเป็นอะไรที่ยูสฟูลมากเลยนะครับแบบมีประโยชน์มากแล้วอีกคอมโบต่อไปก็คือถ้าเรากด O นะครับก็จะหมุนตัวแบบนี้ครับจะจิ้มดาบเข้าไปแล้วก็กด O แล้วก็หมุนตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากดสามเหลี่ยมกับ O พร้อมกันในโหมดนี้โหมดธรรมดาที่เรายังไม่มีเกตนะครับก็จะทำการโจมตีไปข้างหน้าเหมือนกับการกด O ปกตินะครับเรามาดู Demon Mode กันบ้างนะครับ Demon Mode ปึ้ง Demon Mode นะครับกดสามเหลี่ยม3ครั้งครับจะเป็นการโจมตีที่เร็วขึ้นมากครับจะเห็นได้ว่าการโจมตีจำนวนครั้งนะครับจะเพิ่มขึ้นแบบประมาณ2เท่าเลยนะครับการกดสามเหลี่ยม3ครั้งนะครับจะเป็นการโจมตีแบบนี้ครับแล้วระหว่างสามเหลี่ยมนะครับถ้าเรากดสลิงเกอร์เบิร์ดก็สามารถยิงได้เลยเหมือนกันครับเราสามารถกดเคลื่อนที่ได้ระหว่างคอมโบนะครับคันนี้กดสามเหลี่ยมซ้ายไปขวาครับเราสามารถทำแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าแบบสเตมิน่าของเราจะหมดเลยนะครับและต่อไปนะครับใน Demon Mode ถ้าเรากดสามเหลี่ยมกับ O พร้อมกันจะเป็นเซตคอมโบนะครับเป็นท่าที่ DPS สูงที่สุดแล้วนะครับท่านี้ผมจำชื่อท่าไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนว่าชื่อท่าอะไรเราจะพยายามใช้ท่านี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่มี DPS ถือว่าสูงที่สุดในเกมเลยนะครับถ้าแบบประมาณ3วิทำดาเมจได้สูงมากครับต่อมานะครับถ้าเรากด O เราจะทำการสไลด์ตัวไปข้างหน้าและหมุน2ทีครับกด O 3ครั้งนะครับถ้าเราอยู่ใน Demon Mode นะครับแล้วเรากดคอมโบ O นะครับ2ครั้งครับและตามด้วย L2 ครับจะใช้ Claw Attack เราสามารถขึ้นไปอยู่บนตัวมอนสเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถตามด้วย Clutch Claw Attack แบบนี้นะครับการใช้ Clutch Claw ของดาบคู่นะครับจะ Drop Slinger นะครับเพราะว่าดาบคู่เป็นอาวุธเบานะครับและในคอมโบนี้นะครับกด O นะครับ3ครั้งตามด้วย Clutch Claw นะครับในวินโดว์เล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเรากดสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นการหมุนตัวออกมาแบบนี้ครับ
ดูกันใหม่อีกครั้งนะครับ3ใน3เหลี่ยมครับถ้าเราโจมตีด้วยคลัชคอร์สแท็ก2ครั้งที่ตำแหน่งเดิมนะครับมอนสเตอร์จะกลายเป็นจะเป็นการทำวีคพอยต์ให้กับมอนสเตอร์นะครับต่อมานะครับเป็นฮาฟดีมอนโหมดนะครับถ้าเราฟิลเกตของเราจนเต็มแล้วนะครับมาดูกันครับท่าแรกถ้าเราชีทเวปอนไว้นะครับเก็บดาบเอาไว้แล้วเรากดสามเหลี่ยมจะทำการหมุนตัวไปข้างหน้าเหมือนกับการกดโอของดีมอนโหมดนะครับแล้วเราสามารถกดโอได้ด้วยการหมุนต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับและถ้าเรากดสามเหลี่ยมกับโอนะครับตอนที่เรามีเกตอยู่นะครับเราจะใช้ท่าเหมือนกับท่านี้นะครับแต่เป็นเหมือนกับฮาฟของมันนะครับเหมือนกับท่าสุดยอดของเราเมื่อเราอยู่บนเนินนะครับแล้วก็อยู่ในริบบอนโหมดเรากด O นะครับจะเป็นการพุ่งตัวลงไปแบบนี้ครับแล้วเรากด3เหลี่ยมนะครับจะเป็นการหมุนขึ้นไปอยู่บนตัวมอนสเตอร์ครับแต่ถ้าเราอยู่ใน Half Demon Mode นะครับหรือโหมดที่เรามีเกตอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสไลด์ลงมาแล้วเรากด3เหลี่ยมก็จะใช้ท่าหมุนๆ นี้ได้เหมือนกันนะครับและการกระโดดลงจากเนินนะครับถ้าเราอยู่ใน Demon Mode เรากดสไลด์ฟุ๊บออกไปแบบนี้ก็จะเป็นการหมุนขึ้นสู่ตัวมอนสเตอร์เหมือนกันนะครับมาดูการไต่กำแพงของดาบคู่กันบ้างนะครับถ้าเราวิ่งขึ้นไปบนกระแพงแล้วก็กระโดดลงมากด X นะครับเอ้ยไม่ใช่กด X ครับกดสามเหลี่ยมครับถ้าเราไต่กำแพงแล้วเรากดสามเหลี่ยมเป็นการโจมตีธรรมดานะครับหมุนตัวลงมาแต่ถ้าเราอยู่ในเลเวลโหมดแล้วเรากด O พุ่งเข้าไปหากำแพงจะเป็นการไต่และหมุนตัวลงมาแบบนี้ครับและท่านี้นะครับถ้าเราสามารถอยู่บนตัวมอนสเตอร์ได้นะครับจะเป็นการหมุนกลิ้งตัวอยู่บนตัวมอนสเตอร์ได้นานมากเลยนะครับตลอดลำตัวของตัวมอนสเตอร์ยิ่งตัวยาวยิ่งกลิ้งจนสุดเลยนะครับเรามาดูคอมโบกันบ้างนะครับว่าคนคอมโบไหนควรจะเป็นคอมโบที่เราจะต้องใช้มากที่สุดนะครับคอมโบแรกครับคอมโบนี้เลยครับในดีมอนโหมดนะครับถ้ามอนสเตอร์ล้มหรือฟรินหรือว่าเรามีโอกาสใช้นะครับคอมโบนี้น่าจะเป็นคอมโบที่มี DPS สูงที่สุดแล้วนะครับคือการกดสามเหลี่ยม3ครั้งในดีมอนโหมดนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมวงกลมครับคอมโบนี้นะครับจะเหมาะสำหรับเวลามอนสเตอร์ล้มหรือว่าติดกับดักนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาค่อนข้างประมาณ5วินะครับหรือไม่ก็ถ้ามอนสเตอร์ล้มนะครับเราสามารถสแปมกด3เหลี่ยมวงกลมไปได้เรื่อยๆเลยครับผมเคยทดสอบนะครับเราจะกดได้ประมาณ3ครั้งนะครับถ้าแบบเป็นมอนสเตอร์ตัวที่ล้มนานนะครับคอมโบต่อมานะครับเราจะใช้วงกลมนะครับ3เหลี่ยม2ครั้งแล้วก็วงกลมจะเป็นการแบบคอมโบที่เราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเหมือนเมื่อมอนสเตอร์มันวิ่งหนีเราไปเราก็สามารถกด3เหลี่ยมและวงกลมตามมอนสเตอร์ไปได้นะครับแล้วต่อถ้ามอนสเตอร์มันล้มเมื่อไหร่เราก็ใช้วงกลมตามด้วยคอมโบนี้ครับมาพูดถึงสกิลกันบ้างดีกว่าครับว่าสกิลไหนเหมาะสำหรับการเล่นดับคู่นะครับอย่างตอนแรกที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเราจะทำยังไงให้สเตมิน่าของเราไม่หมดนะครับรีเทนมันไว้เรื่อยๆนะครับสกิลที่จำเป็นในการรีเทนสเตมิน่านะครับคือสกิลนี้เลยครับ Constitution ครับสกิลนี้นะครับจะช่วยลดการ drain สเตมิน่า over time ของเรานะครับหรือว่า fix damageของทุกอย่างที่ใช้สเตมิน่านะครับลดลง 40% ครับตอนนี้ผมใส่ไว้ที่เลเวล4stamina search นะครับสกิลนี้จะทำให้เราสามารถ recovery stamina ได้เร็วขึ้นถึง 30% เลยนะครับและมีอีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลนี้นะครับ sprinter หรือว่า marathon runner นะครับสกิลนี้นะครับจะช่วยลด stamina ของเราได้ถึง 50% เลยนะครับถ้าเป็นการ stamina ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ continuation ลดลงนะครับเร
เรามาพูดถึงฝั่งสกิลดาเมจกันบ้างนะครับสกิลดาเมจที่จำเป็นผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เลยครับ Critical Eye นะครับสกิลนี้ครับคอมเพลกับชุดไคเซอร์ของ Theostar นะครับสกิลเราจะได้สกิล Master Touch มาครับสกิลนี้จะทำให้เราไม่เสียความคมของดาบเมื่อเราตีติด Critical นะครับครับแล้วก็ดาบคู่นะครับดาบคู่เป็นอาวุธที่ตีเร็วนะครับเหมาะสำหรับการที่จะเล่นอาวุธธาตุมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ดาบคู่ทุกเซตของผมจะใส่ธาตุจนเต็มเลยนะครับก็คือเลเวล6ครับแฮนดี้คราฟต์ก็เป็น1สกิลที่ดีนะครับเพราะว่าดาบคู่ส่วนใหญ่จะมีความคมที่ค่อนข้างน้อยนะครับบวกแฮนดี้คราฟต์บวกคริติคอลอาร์และบวกมาสเตอร์ทัชเข้าไปนะครับจะทำให้เรารีเทนความคมของเราอยู่ที่สีม่วงได้ตลอดเลยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับดาบคู่หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้ามีประโยชน์หรือว่าชอบหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถถามผมได้ในคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ